เติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Top Up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ LINE หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำกิจกรรมตัวนี้นะสมบัติที่สาบสูญในส่วนของขุมสมบัติที่8นะครับแล้วก็สมบัติพิเศษด้วยขุมสมบัติที่8ผมเชื่อว่าหลายคนติดนะครับยากนะผมเล่นเองผมยังว่ายากเลยก็แต่ว่าผมเล่นผ่านแล้วล่ะวิธีผ่านของผมก็ใช้ดูตามคลิปนะครับแล้วก็ผมจะเสริมด้วยว่าถ้าใครมีเวนตินะครับก็ทำใช้ทริคแบบที่ผมทำเมื่อกี้ก็ได้หรือนะครับหรือนะใช้พื้นที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นอบิสเนี่ยอบิสน้ำแข็งเนี่ยกับน้ำเวลาเรากระพือลมใส่เนี่ยมันจะตีกันนะครับเกาะมันจะตีกันแต่ว่าน้ำแข็งข่มน้ำมันจะทำให้น้ำเนี่ยสลายไวมากนะครับแล้วก็ตอนที่คุณเล่นในโซนนั้นน่ะมันจะมีจุดนึงที่มันเป็นหญ้านะครับเผาหญ้าด้วยเผาหญ้าก็ทำให้ปลดเกาะได้ไวนะครับแล้วก็เน้นตัวน้ำแข็งมันจะปลดเกาะน้ำได้ไวสุดครับหรือไม่ก็ง่ายๆครับลงโคออฟง่ายดีส่วนสมบัติแผนที่สุ่มครับคุมทรัพย์ตรงนี้นั้นจะเป็นบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านคุณยายนะครับก็คืออยู่ต่อหน้าผมเนี่ยหลังนี้แหละแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จุดก็ดูตามคลิปนะครับแล้วก็มีให้เล่นกิจกรรมนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคฉันก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับลงสแกนใหม่นี่ไงเจอแล้วอะไรละเนี่ย3ตัวเวลากำจัดแล้วได้เวลาเพิ่มนะครับไม่ปัญหาเติมเกมราคาถูกต้องที่ Overtop Up
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ LINE หรือ Facebook โดยตรง